วันนี้ก็เต็มที่ค่ะเสียรับเสิร์ฟไปเยอะหน่อยกว่าจะฟื้นคืนมาได้วันนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยตื่นเลยแล้วก็บอลแรกค่อนข้างรับยากนะคะเพราะว่าเขาเสิร์ฟไกลแล้วบอลมันหยุดหน้าทีเนี้ยเราก็เลยเล่นยากพอบอลแรกไม่เข้าปุ๊บผู้เล่นเราตัวเล็กเล่นยากอยู่แล้วเลข2เหรอคะต้องไปปรับเกมรับเสิร์ฟนี่แหละค่ะใหม่เพราะว่าตอนเนี้ยปัญหาเดิมกลับมาแล้วตอนแรกปัญหานี้ทิ้งไปแล้วกลายเป็นต้องมาปรับสปีดบอลแต่ตอนนี้คือปัญหาบอลแรกกลับมาแล้วค่ะยังดูอยู่ค่ะแต่ก็อยากได้นะคะเดี๋ยวต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะหนูได้มีโอกาสลงของตัวแรกค่ะแล้วก็ดีใจมากตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็พยายามที่จะแบบเล่นให้สนุกก็ลดความตื่นเต้นมานิดนึงหนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบว่าเพิ่งอายุแค่14ปีได้ลงไปเล่นกับพวกพี่เขาค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็พยายามเล่นให้เต็มที่ค่ะก็ยังมีผิดขันนิดนึงค่ะก็ต้องขอไปแก้ไขในความที่ตัวเองผิดพลาดบางจังหวะก็ยังไม่ดีมากค่ะแต่ก็ยังต้องมีส่วนที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยค่ะกลับไปฝึกซ้อมตรงที่ตัวเองผิดพลาดแล้วค่ะตรงที่แบบตัวเองยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขจุดที่ตัวเองยังไม่ได้ค่ะแล้วก็ซ้อมเยอะๆค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องการ3คะแนนนะครับโดยเฉพาะทีมโปรเฟคที่จะลุ้นเข้า4ทีมด้วยกันเนี่ยนะครับเกมที่ยากเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักเราไม่สบายนี้เราใช้ผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็เซต1เซต2เราทำหน้าที่แล้วก็จังหวะคุมเกมการเล่นได้ดีทำให้แต้มสามารถที่จะจบแต้มห่างได้แต่เซต3เราก็ทำหน้าที่ดีแล้วแต่มันมีจังหวะที่เราผิดพลาดอยู่รอบ2รอบแล้วก็ทำให้แต้มกลับมาเสมอแล้วดีกันได้แต่ว่ามันยังสำคัญเดี๋ยวฟังท่านเสียให้เราก็ถือว่าทำได้ตามเป้าถึง3คะแนน2ผู้เล่นทำรองที่ทดแทนผู้เล่นตัวหลักของเราก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็มีการเล่นที่เปลี่ยนจังหวะเกมได้โดยเฉพาะน้องเหนียวนะครับอายุ14สามารถที่ลงไปเล่นเกมระดับไทยแลนด์ลีกแล้วเกมที่สำคัญของเราด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นอนาคตของทีมเราได้อีกคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมน้องนักกีฬาทุกคนนะครับที่เก็บ3คะแนนนี้ได้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ตามเชียร์เราตลอดนะครับแล้วก็จบเหล็กแรกที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็ขอให้ติดตามเราเหล็ก2ต่อนะครับจริงๆแล้วเราเสริมต่างชาตินะครับทีมหญิงว่าจะเดินทางมาตั้งนานแล้วก็ติดขัดในเรื่องเอกสารจนวันสุดท้ายเมื่อวานนี้แจ้งมาว่าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานทูตไม่ให้เดินทางมาเพราะว่าติดในเรื่องทางประเทศเขาด้วยนะครับเพราะนั้นทำให้เราค่อนข้างเสียหายเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมใครเลยเราคิดว่าเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นการกระชั้นชิดมากที่เราต้องส่งชื่อภายในอีก2วันนี้น่าจะต่างชาติน่าจะไม่ทันแล้วก็น่าจะเป็นผู้เล่นไทยเราอาจจะต้องเสริมสัก2ตำแหน่งที่เราคิดว่าต้องมาช่วยเราเล่นเป็นตัวเปลี่ยนหรือเป็นตัวหลักเราครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ฟิกใครนะครับเดี๋ยวขอคุยกับทางผู้บริหารแล้วก็ทางทีมงานสตาฟโค้ชครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเช้ามากค่ะแต่ว่าก็วันแรกค่ะปรับเรื่องวันแรกวันนี้วันแรกไม่ค่อยเข้าแต่ก็ทำได้ค่ะแต่กว่าจะกลับมาก็เซต3แล้วเราก็ต้องมาตามเขาเพราะว่าปล่อยทิ้งไปเยอะแล้วมีโอกาสค่ะแต่ว่าเสียแบบเล็กๆน้อยๆแล้วเสียแบบแต้มเบียดๆกันค่ะก็เลยแบบกลับมาช้าก็เลยต้องเสียเซตให้เขากลับไปซ้อมรับเสิร์ฟแล้วก็บอลลุกค่ะโอเคครับขอบคุณครับ